ださいイベントですよイベントสวัสดีเซมเซทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอาจจะที่เซิร์ฟเปิดมาแล้วตอน 3:00 นะครับผมเรียกได้ว่าเปิดได้ล่วงหน้า2ชั่วโมงเลยก็มาแล้วนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าจดหมายเตือนสีขาวนะครับสุนทรียภาพในคฤหาสน์แห่งความหลอกลวงนั่นเองครับผมสำหรับการแลกตัวละครในรอบนี้นะครับก็คือแต้มของนักเรียนพิเศษนั่นเองก็ถ้ามีนักเรียนเท่านี้เนี่ยซึ่งเป็นนักเรียนเก่าๆบางตัวนี่จะมีตัวใหม่สักนิดนึงนะครับสามารถลองไปเล่นปรับใช้ได้ใน Justin Panner เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้โดยที่ถ้าเกิดมีตัวละครตามนี้เนี่ยมันจะไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดตัวหน้าตู้แล้วถึงจะได้เพราะว่าต่อให้เปิดไปแต่มันก็จะได้แค่ 125% ทั้งคู่เต็มแม็กอยู่ดีแต่ตัวที่มีปัญหาเนี่ยคือน่าจะเป็นอากาเนะวันนี้นะถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยมันหายไป 20% เลยแต่ว่าใครที่มีก็โชคดีครับโดยสำหรับอีเวนต์นี้นะครับเพื่อที่จะฟาร์มให้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมแนะนำว่าให้ฟาร์มในด่านที่เป็น9 10 11 12นะครับผมโดยที่เพื่อที่จะฟาร์มของม่วงคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแต้มโบนัสของตัวละครนักเรียนพิเศษเนี่ยมีจำนวนที่น้อยผมแนะนำว่ายังไงก็ควรที่ต้องมาฟาร์มด่าน90 11 90 11 12อยู่ดีครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าไอตัวด่าน5ด่าน6อะถ้าเกิดคนมีตัวน้อยมันจะได้แต้มเยอะกว่าก็จริงแต่ว่ามันได้เพิ่มแค่ประมาณ1-2% นะครับในขณะที่ถ้าเกิดว่าเราฟาร์มด่าน9-10-12เนี่ยมันจะได้อาร์ติแฟกต์ที่เป็นสีม่วงด้วยซึ่งสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยก็ฟาร์มตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเก้าอี้โซฟารวมถึงไอ้3อันนี้เนี่ยมันก็ลิมิเต็ดหมดเลยครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันจะมีให้คราฟไหมนะดังนั้นแล้วสำหรับใครที่ชอบเก็บเฟอร์นิเจอร์ลิมิเต็ดนะครับก็อย่าลืมแลกไว้แล้วก็พวกของที่เป็นน้ำลามูเน่หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีมาในอีเวนต์ด้วยครับหมายถึงว่าของขวัญ นั่นเองซึ่งของขวัญพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นของขวัญที่เอาไว้ใช้ปลดล็อกของรักของนักเรียนหลังจากนี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่ขาดแคลนของพวกนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้แลกไว้ถ้าเกิดต้องการที่จะปลดล็อกของรักของนักเรียนแต่ละคนนะครับคราวนี้มาดูกันที่ตัวของมินิเกมกันบ้างครับสำหรับมินิเกมในรอบนี้เนี่ยก็จะเป็นมินิเกมที่เรียกได้ว่าปฏิบัติการทำความสะอาดครั้งใหญ่ของชมรมพัฒนาเกมนะครับแบ่งออกเป็น normal กับ hard ครับผมโดยสำหรับของรางวัล normal กับ hard เนี่ยมันคือเท่ากันครับจะเล่นหมวดไหนก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเซนเซเนี่ยผ่านตั้งแต่ด่าน7ขึ้นไปจะได้เศษของยูสุมา2เศษนะครับผมถ้าเกิดว่าเล่นถึงด่าน6อ่ะมันจะได้แค่เศษเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยก็แนะนำว่าให้เล่นให้ผ่านครับผมโดยสำหรับไอ้ตัวนี้เนี่ยมินิเกมตัวนี้นะเมื่อเล่นผ่านไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะสามารถกดเคลียร์ได้เลยทันที1ครั้งนะครับผมซึ่งมันรีเซ็ตเดลี่ก็คือรีเซ็ตรายวันดังนั้นแล้วสำหรับใครที่ขี้เกียจเล่นบ่อยๆเนี่ยก็มาเล่นวันท้ายให้แต้มเยอะๆแล้วก็กดเคลียร์ทีเดียวก็ได้ครับเพราะว่าเศษของยูสุรอบนี้มันฟิกก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณใช้แต้มของตั๋วไปเยอะแค่ไหนมันก็จะได้จำนวนที่เท่ากันไม่มีความแบบสุ่มว่าเอ้ยรอบนี้ได้1รอบนี้ได้2เศษอะไรพวกนี้ดังนั้นก็แนะนำให้สำหรับคนที่ขี้เกียจนะครับก็เล่นแค่วันสุดท้ายก็พอสำหรับใครที่รู้สึกว่าเกมยากเกินไปนะครับให้กดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจะเป็นการ activate code สูตรโกงของโคนามิครับแล้วก็ได้ยูสึสเนกมาใช้ในด่านมินิเกมครับโดยในร่างของยูสึสเนกนะครับผมก็จะสามารถถึกขึ้นนั่นเองเพราะว่าน้องยูสึมีกล่องแล้วก็ได้อยู่ในโลกส่วนตัวของน้องนะครับผมแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะผ่านด่านได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารับดาเมจได้เยอะขึ้นครับผมซึ่งสำหรับใครที่รู้สึกว่าเกมนี้จะเน้นแบบแลมโบ้บุกตะลุยไปเลยเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าเลยดีกว่าครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีกล่องของยูสึแล้วเนี่ยก็ยังตายได้นะครับอันนี้พูดตรงๆเลยแถมสกิลเนี่ยเวลาเลือกเวลาจบด่านเนี่ยเราจะได้พวกแบบความสามารถพิเศษเข้ามานะครับผมซึ่งผมลิสต์มาให้แล้วว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับ
สำหรับสกิลแรกนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวของยิงสะท้อนครับผมเพราะว่ามันจะเด้งสะท้อนกับกำแพงทำให้เราไม่ต้องสนใจว่าจะยิงไปตรงไหนขอเพียงแค่หันหน้าไปหาศัตรูครับมันจะมีโอกาสที่จะเด้งไปชนกับตัวศัตรูได้เลยอันที่สองจะเป็นยิงกระจายนะครับผมยิงกระจายเนี่ยก็คือจะยิงออกมาเป็น1ลูกแล้วก็มี2ลูกกระเด็นออกมาข้างๆครับผมยิ่งคอมโบกับตัวของยิงแบบสะท้อนนะมันจะยิ่งแบบอลหม่านมากเลยคุณจะเห็นได้เลยว่าแมปหลังๆช่วงหลังของผมเนี่ยมันจะเป็นเด้งไปเด้งมาอีกอันนึงที่น่าสนใจครับคือติดเผาไหม้ครับผมสำหรับติดเผาไหม้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เลือดของศัตรูลดโดยที่บางทีกระสุนเราอ่ะอาจจะไม่ได้โดนตัวของศัตรูอย่างสม่ำเสมอด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดโดนไปทีนึงเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดเหมือนติดทีนะครับเป็นทีมดัดอันที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับคือยิงแบบซ้ายขวาครับผมเพราะว่าตัวของยิงซ้ายขวามันจะยิงไปข้างหน้าถูกไหมถ้าไม่ได้ยิงข้างๆเท่ากับว่าเราจะต้องไปอยู่ในใจกลางดงของตัวม็อบเพื่อที่จะทำดาเมจให้ได้สูงสุดเท่าที่ทำได้นะครับผมซึ่งผมว่าเอาไปกดอย่างอื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นอัตคริหรือตัวของเพิ่มพลังโจมตีรวมถึงเรื่องของการเร่งความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือเรื่องของการรีโหลดกระสุนเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเรายิงเราปล่อยให้ยูสุยิงเฉยๆหรือตัวอลิซิเมทยิงเฉยๆเนี่ยน้องจะค่อยๆยิงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราทำการแคนเซิลแอคชั่นก็คือเราพยายามบังคับให้น้องเดินนิดนึงนะเดินแบบติดๆมันจะยกเลิกการรีโหลดกระสุนแล้วก็ยิงต่อทันทีเลยอันนี้ก็เป็นอีกทริคที่น่าสนใจมากเลยครับผมสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะฟาร์มเศษยูสุได้จนกระทั่งปืน2บวกๆนะครับโดยก่อนจะจากลากันไปก็ขอฝากสปอนเซอร์ของเรานะครับผมตุมตามช็อปไปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไอ้หน้าตัวละครตอนเลือกอลิซูเมทกับเลือกยูสุอ่ะมันโคตรเหมือนด็อกแมน X4 เลยคลิปนี้สปอนเซอร์ by ตุมตามช็อปบริการขายรหัสเกมออนไลน์มีทั้งเกนชินนิกเกต Star Rail บรูอาร์คายทุกๆเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอพี่อยู่กับเรามาเดือนที่3แล้วสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับ